The Family Buddy of Your Life สวัสดีค่ะรายการ Mom Gen 2กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะผ่านทาง The Family Podcast ค่ะดิฉันสวงมนสิทธิสมานรายงานตัวค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเรื่องราวดีๆผ่านคน Gen 2อย่างพวกเรานะคะ Mom Gen 2อย่างที่บอกแล้วค่ะว่ามาจากคำว่า Mom Generation ที่2นะคะเราเองเป็นคนยุคที่2นะคะเราต้องการจะเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างคน2ยุคค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่ของเราแล้วก็ลูกๆของพวกเรานะคะก็ดิฉันเองก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นลูกของแม่แล้วก็เป็นแม่ของลูกด้วยนะคะก็จะเล่าเรื่องราวนะคะผ่านเรื่องราวของการทำหน้าที่ที่เชื่อมทุกเจเนอเรชันเข้าด้วยกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่อยากจะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็จะเป็นเรื่องของเจเนอเรชันนี่แหละค่ะสัมพันธภาพระหว่างพวกเราทั้ง3รุ่นนะคะผ่านเรื่องราวจากคนรุ่น2ที่จะมาเชื่อมยังไงว่าทำให้คน3รุ่นที่อยู่ในรุ่นเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสามารถที่จะสื่อสารกันได้นะต้องยอมรับนะคะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเต็มไปด้วยสภาพความเขาเรียกว่าอะไรอะความวุ่นวายนะสภาพปัญหามันดูวุ่นวายไปหมดนะไม่รู้คุณผู้ฟังเป็นหรือเปล่านะตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเลยนะคะมันเต็มไปด้วยความเร่งรีบนะทุกคนรีบกันไปหมดเลยนะเราก็ต้องรีบทำกับข้าวเนาะแล้วก็เดี๋ยวลูกตื่นนะคุณพ่อคุณแม่ตื่นเราก็ต้องมาทำอาหารนะส่วนใหญ่จะเป็นบทบาทของคนเจนที่2นี่แหละค่ะนะที่เตรียมทุกอย่างนะให้กับคนในบ้านนะอ้าวละเร่งแล้วตัวเราเองต้องทำงานนะยิ่งถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ทำงานนอกบ้านด้วยนะมันยิ่งรีบเข้าไปใหญ่เลยนะคะถ้าจะต้องตื่น6โมงเราต้องตื่นเร็วกว่าลูก1ชั่วโมงอันนี้เรียกว่ามันเป็นไฟบังคับนะพอตื่นมาแล้วทุกอย่างมันดูเร่งรีบนะแล้วก็พอทำอาหารเสร็จอำนาจถ้าแต่งตัวกินข้าวไปทำงานฝ่าการจราจรที่มันหนักหนาสาหัสกันไปนะคะแล้วก็ชีวิตในแต่ละวันที่ทำงานกันมาจนช่วงเย็นกลับบ้านกันมาลูกกลับจากโรงเรียนเรากลับจากบ้านนะคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านลองคิดภาพสิคะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราได้สื่อสารกันมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็คนในครอบครัวเราได้พูดคุยกันอย่างไรนะแล้วก็บางคนบอกก็อยู่บ้านก็ได้พูดคุยนะนะดิฉันว่าเราลองมาทบทวนดูว่ามันเป็นการพูดคุยแบบมีนัยยะสำคัญไหมที่นอกเหนือจากกินข้าวหรือยังนะฮะคุณแม่คะทานข้าวค่ะเอาลูกมากินข้าวนะฮะหรือว่ากลับมาการบ้านเสร็จหรือยังคือเราสื่อสารกันเพียงเท่านี้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการสื่อสารที่มันมีนัยยะสำคัญมันมีคำพูดบวกนะคะที่อยู่ในแต่ละคำพูดระหว่างกันทั้ง3เจเนเรชันหรือเปล่าดิฉันว่าตรงเนี้ยพื้นที่วันนี้รายการ Mom Gen 2อยากจะมาสื่อสารเรื่องราวแบบนี้ล่ะค่ะนะอยากจะมาเน้นย้ำว่าจริงๆแล้วภายในครอบครัวเราเนี่ยบางทีเราละเลยไงเราก็มองข้ามไปในโลกของการสื่อสารเราอาจจะไปให้ความสำคัญกับการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์มากกว่าการสื่อสารในครอบครัวแบบเห็นตัวเป็นๆสัมผัสมือสัมผัสไม้ท่าทางแววตาต่างๆนานาเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่ได้มีสังคมออนไลน์แบบนี้เนี่ยมันเวลาพูดเนี่ยท่วงทีสำคัญมากนะคะท่วงทีท่าทีคำพูดการสัมผัสกันแววตาเนี่ยมันบอกหมดละค่ะนะคะว่าความห่วงใยมันก็ส่งผ่านทางแววตาแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไปส่งผ่านทางออนไลน์กันหมดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันจะมาเน้นย้ำเรื่องนี้ละค่ะนะคะว่าเราจะมาสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวอย่างไรนะคะจัดการชีวิตที่ยุ่งเหยิงแบบไหนนะคะเพื่อที่จะให้สัมพันธภาพระหว่างคน3เจนเนี่ยสามารถจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและที่อาจจะต้องเน้นมากหน่อยก็คือว่าช่วงที่เราเป็นเจเนอเรชันที่2ตรงเนี้ยเราจะเชื่อมยังไงคุณพ่อคุณแม่เราก็ต้องอายุมากแล้วเนาะและท่านก็เป็นผู้สูงวัยในขณะที่ลูกของเราก็ยังเด็กอยู่นะบางคนก็เด็กเล็กบางคนเด็กโตบางคนวัยรุ่นด้วยนะคะลำพังตัวเราเองเราสื่อสารกับลูกเนี่ยมันก็มีช่องว่างอยู่แล้วนะคะทีนี้เราจะต้องเชื่อมคนของ2วัยนะกับพ่อแม่เราด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ง่ายนะคะแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปค่ะนะมันก็เป็นศิลปะอย่างนึงแหละค่ะของการอยู่ร่วมกันแล้วดิฉันว่าคนที่จะสามารถเชื่อมได้ดีที่สุดก็คือตัวเรานั่นแหละค่ะนะคะแต่ก่อนที่จะไป
เชื่อมโยงคน2รุ่นที่ต้องข้ามรุ่นเราไปเนี่ยดิฉันว่าเราต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนตัวเราเองก่อนนะคะปรับเปลี่ยนตัวแรกเลยก็คือต้องทัศนคติของเราก่อนว่าเรื่องของการสื่อสารในครอบครัวเราต้องพยายามทำให้มันเป็นเรื่องปกติแล้วต้องมีการสื่อสารกันทุกวันนะดิฉันขอเน้นย้ำนะคะว่าเป็นการสื่อสารแบบเห็นตัวนะตอนเช้าถึงแม้ว่าจะมีช่วงเวลาสั้นๆแต่ขอให้เป็นช่วงเวลาสั้นๆที่มันมีคุณภาพตอนเย็นกลับมาทานข้าวร่วมกันก็ขอให้มันเป็นช่วงเวลาคุณภาพวางโทรศัพท์ลงแล้วก็พูดคุยกันนะคะพูดคุยกันในบ้านนะช่วงเช้าก็นะคะช่วงที่เรารับทานอาหารช่วงที่ขับรถไปส่งลูกไปโรงเรียนหรือในระหว่างการเดินทางไม่ว่าคุณจะใช้ยานพาหนะแบบไหนก็แล้วแต่ให้มันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ใช้มือถือเราจะเป็นช่วงเวลาที่พูดคุยกันนะคะก็อาจจะพูดคุยเป็นยังไงบ้างลูกเมื่อคืนนะมีเมื่อคืนนอนหลับสบายดีไหมคือแล้วหยิบยกเรื่องอะไรมาพูดแล้วมันสามารถที่จะต่อยอดเรื่องนั้นๆเนี่ยไปพูดคุยได้เพราะบางทีการแค่บอกว่าหนูนอนไม่หลับลูกบอกนอนไม่หลับแล้วมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าลูกถึงนอนไม่หลับเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะต่อเรื่องต่างๆที่จะพูดคุยกันได้เพราะฉะนั้นดูเหมือนเรื่องเล็กๆแต่ไอ้เรื่องเล็กๆเนี่ยมันบอกเล่าเรื่องราวมากมายนะคะอย่าปล่อยให้เวลาสั้นๆมันลอยนวลแต่ขอให้มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่มันผ่านการสื่อสารนะคะแล้วก็พอกลับมาบ้านเราก็อาจจะชวนพูดคุยนะไม่ใช่กลับมาบ้านจ้องแต่จะถามว่าวันนี้การบ้านเยอะไหมนะฮะไปทำการบ้านให้เสร็จก่อนยังไม่ออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามวางสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วคิดเอาไว้ว่าเราจะพูดอะไรก็ตามการสื่อสารนั้นขอให้มันเป็นการสื่อสารทางบวกด้วยกลับมาเป็นไงบ้างลูกวันนี้เรียนเหนื่อยไหมนะฮะแล้วเหนื่อยไหมแล้ววันนี้เรียนอะไรบ้างก็อาจจะถามมีอะไรที่มันตื่นเต้นกว่าเมื่อวานไหมวันนี้หนูเรียนพละวิชาอะไรอะไรเงี้ยเป็นการชวนพูดคุยนะฮะแล้วก็นอกจากแล้วการบ้านเนี่ยมันเยอะแต่ว่าเดี๋ยวหนูมาอาบน้ำถ้ากินข้าวก่อนเนาะการบ้านมีอะไรที่มันหนักใจไหมมีอะไรที่แม่จะช่วยได้ไหมไม่ใช่ช่วยทำนะคะแต่หมายถึงว่าหารืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเวิร์ดดิ้งระหว่างพูดคุยกันนะฮะแล้วก็ในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าของหลานก็อยู่ด้วยก็อาจจะชวนพูดคุยกันนะฮะแล้วก็สอดแทรกเรื่องราวต่างๆสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวนะว่าในระหว่างกินข้าวก็เนี่ยรู้ไหมอันเนี้ยวันนี้เนี่ยคุณย่าทำอาหารอาจจะเป็นอาหารผัดหมูผัดกระเทียมพริกไทยอะไรก็แล้วแต่อาหารจานโปรดของลูกนะลูกวันนี้คุณย่าเป็นคนทำเองคุณย่าลงมือทำเองเลยเพราะรู้ว่าหนูชอบมากอะไรอย่างเงี้ยคือเปิดบทสนทนาแล้วก็ได้พูดคุยกันนะเราก็อาจจะเชื่อมโยงก็ได้ว่าเออตัวแม่เองตอนเด็กๆมันก็ชอบกลายเป็นว่าเราชอบเมนูเดียวกันนะลูกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆเสริมนะคะแล้วก็สอดแทรกได้ในระหว่างการรับประทานอาหารเนี่ยสอดแทรกได้เรามักจะมีวิธีคิดว่าเวลารับประทานอาหารเนี่ยผู้ใหญ่มักจะตักให้เด็กใช่ไหมคุณลองเปลี่ยนเนี่ยลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าให้ลูกของเราเนี่ยตักให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วลองเปลี่ยนวิธีคิดในลักษณะแบบเนี้ยนะคะหรือว่าวิธีคิดที่ว่าเหลือชิ้นสุดท้ายหรือว่าชิ้นที่ใหญ่ที่สุดเรามักจะเอาไว้ลูกใช่ไหมคุณลองเปลี่ยนใหม่นะคะแล้วก็ให้ลูกเนี่ยเป็นคนตักชิ้นที่ใหญ่ที่สุดหรือว่าเหลือชิ้นสุดท้ายที่เราชอบบอกว่าชิ้นสุดท้ายใครได้ไปแล้วกินแล้วแฟนหล่ออะไรแฟนสวยอะไรก็เนี่ยเราก็ต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณเชื่อไหมคะว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นการฝึกที่ดีในการแบ่งปันแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดแล้วเนี่ยมันเป็นการปลูกฝังและทำให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยโอ้โหปลื้มสุดๆหลานตักให้มันมีความสุขอะคือมันสอดแทรกทุกเรื่องนะทุกเรื่องจริงๆแค่หลานตักให้นะแล้วก็ลูกก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่เป็นแค่เพียงผู้รับแต่เขาเป็นสามารถที่จะแบ่งปันให้กับผู้ใหญ่ในบ้านสิ่งต่างๆเหล่านี้สอดแทรกในมื้ออาหารได้นะคะไม่ใช่จ้องแต่จะบอกว่าเคี้ยวเบาๆนะกินให้มันหมดนั่นอะทำไมไม่กินอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไปเพ่งอะไรที่เป็นเรื่องลบๆอะเราลองแยกโสดประสาทของเราออกนะคะว่าเอาละ
เวลาเราจะสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวเนี่ยมันต้องเอาเรื่องความคิดบวกเข้ามาในการสื่อสารแล้วก็ใช้เวลาคุณภาพที่มีจำกัดอยู่เนี้ยสอดแทรกสัมพันธภาพที่ดีสอดแทรกทักษะชีวิตที่ดีให้กับลูกด้วยดิฉันว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยพยายามเอามาเชื่อมโยงด้วยนะคะแล้วก็เรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่บางทีเราถูกละเลยมาไงนะคะพอเราละเลยแล้วมันก็ทำให้ท่าทีที่ต่างคนต่างอยู่นะพ่อแม่ก็ทานข้าวไปนะลูกก็กินข้าวไปเราก็กินข้าวไปต่างคนต่างกินบางทีกินไปดูมือถือไปคือต่างคนต่างไม่พูดไม่สื่อสารกันเนี่ยดิฉันเสียดายมากเสียดายช่วงเวลาแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีกฎเกณฑ์กติกาวางไว้ในครอบครัวนะว่าช่วงเวลาสั้นๆแต่เป็นคุณภาพอย่างช่วงรับประทานอาหารทุกมื้อไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ากลางวันเย็นก็ตามเถอะระวางโทรศัพท์มือถือลงแล้วเราชวนพูดคุยเชื่อไหมคะว่าถ้าคุณทำมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะติดจนหมายความว่าพอเขาโตขึ้นลูกเราโตขึ้นแล้วเรามีกฎกติกาแบบนี้ระวางมือถือเขาก็จะเคารพกฎนั้นแล้วมันกลายเป็นการพูดคุยกันที่มีเรื่องเล่าอ่ะสลับกันเล่าอ่ะวันนี้แม่เล่าคือไม่จำเป็นต้องให้ลูกเล่าคนเดียวเราอาจจะชงให้พ่อแม่เราเล่าก็ได้หรือว่าเราเองเป็นคนเล่าก็ได้หรือเราอาจจะเป็นคนเริ่มเปิดประเด็นก็ได้เช่นวันนี้โหยแม่ไปทำงานมานะวันนี้เครียดมากนะแบบว่ามันเหนื่อยมากจริงเลยแล้วแม่มีช่วงเวียงแต่ว่าแม่ก็พยายามจะเก็บอารมณ์นะอะไรเงี้ยแล้วก็โยนโจทย์ก็ได้อะว่าไอ้ที่แม่ประสบพบเจอมาแต่แม่ก็พยายามควบคุมอารมณ์ถ้าเป็นลูกจะเป็นยังไงลูกต้องพยายามควบคุมอารมณ์ด้วยเนาะเพราะแม่ก็เคยเป็นแบบเนี้ยหนูเคยมีอะไรแบบที่แม่เคยเป็นไหมหรือว่าถามคุณย่าคุณยายเราว่าเคยเป็นไหมอะไรเงี้ยบางทีมันก็มีประเด็นที่มันถูกหยิบยกมาแล้วก็ชวนพูดคุยนะคะเพราะอะไรก็ตามที่มันถูกหยิบยกมาพูดคุยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติของในครอบครัวไงเพราะเราคุยกันทุกวันพอคุยกันทุกวันไอ้เรื่องที่เราเล่านั่นแหละมันเป็นตัวบอกเนื้อหาความหมายของดิฉันคือมันเป็นการบอกวิธีคิดของลูกของเราวิธีคิดของคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณตาวิธีคิดของเรานะคะวิธีคิดของคุณพ่อเนาะคือก็เนี่ยมันคือการบอกเล่าว่าอ๋อเราเป็นคนใจร้อนโอ้เมื่อก่อนคุณแม่เราใจเย็นกว่าเราอ๋อแล้วลูกเห็นผลเสียไหมเวลาแม่ใจร้อนแล้วมันเป็นแบบนี้มันเป็นการสอนทักษะได้เห็นไหมคะว่ามันไม่ใช่เพียงการแค่สัมพันธภาพแต่ว่าไอ้สัมพันธภาพระหว่างที่มันสื่อสารกันเนี่ยมันสามารถจะสอดแทรกเรื่องราวดีๆต่างๆเหล่านี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็อยากจะเน้นย้ำว่าท่ามกลางสังคมที่มันเปราะบางในทุกวันนี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราต้องแสดงความรักท่าทีที่เป็นมิตรต่างๆรวมถึงการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวเนี่ยจะเป็นเกราะกำบังให้กับเด็กเขาเติบโตขึ้นไปอย่างมั่นใจแล้วก็มั่นคงทางอารมณ์นะคะมากกว่าเด็กที่ถูกปล่อยปละละเลยหรือว่าถูกมองข้ามไปนะคะท่าทีนะอยากเน้นย้ำว่าท่าทีเนี่ยสำคัญกว่าคำพูดนะเพราะว่าท่าทีเนี่ยที่ว่าสำคัญกว่าคำพูดเนี่ยมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะคะอยากเอามาฝากค่ะข้อแรกเลยนะคะว่าท่าทีที่บอกว่าสำคัญกว่าคำพูดเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราจะสื่อสารในครอบครัวเราต้องใช้ปิยวาจานะไม่ว่าจะชอบใจหรือไม่ชอบใจเพราะบางทีเราก็ไม่ชอบใจแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงท่าทีของความรักความห่วงใยนะเช่นบางทีคือคำพูดที่ให้กำลังใจตอนท้อแท้มันจำเป็นนะหรือว่าการพูดปลอบใจอีกฝ่ายเช่นเวลาลูกกลับบ้านมาด้วยอารมณ์ที่แบบว่าเหวี่ยงมาเลยอ่ะพานมาเลยนะไม่พอใจทุกคนในบ้านแล้วเหวี่ยงวีนมึนตึงนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่อแม่ต้องทำไม่ใช่แบบว่าพอลูกเวียนมาเหวี่ยงกลับไม่ใช่แต่บางทีเราจะต้องทำยังไงที่จะช่วยให้ลูกพ้นจากห้วงอารมณ์นั้นด้วยปิยวาจานะอยากจะเน้นคำว่าปิยวาจาคือใช้คำพูดที่ดีอ่ะนะคะแล้วก็พยายามทำให้เขาใจเย็นนะแล้วก็พร้อมที่จะยืนเคียงข้างลูกในการหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหานะคะเช่นเป็นยังไงบ้างลูกเอ้ยโอ้วันนี้ไปเจออะไรมาใจเย็นก่อนลูกมาเดี๋ยวแม่เอาน้ำส้มเย็นๆให้หนูกินก่อนนะลูกนะ
นะลองคิดภาพนะลูกเวียงกลับมาบอกถ้าคุณเป็นแม่ที่เลือกเอาคำพูดว่าคุณจะเดี๋ยวกินน้ำส้มก่อนนะลูกนะใจเย็นๆก่อนวันนี้แม่ทำของโปรดให้หนูทานด้วยกับอีกอันนึงเป็นอะไรล่ะนะกลับมาก็เวียงวีนเลยนะฮะคือกลับมาแล้วแบบเราไปซ้ำกับเรื่องที่เขากำลังเวียงเนี่ยบางทีอารมณ์มันก็กระเจิดกระเจิงไงเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะคะว่าต้องเริ่มจากปิยวาจาจากนั้นเนี่ยท่าทีกับคำพูดของคุณต้องสอดคล้องกันนะคะเพราะว่าหลายสถานการณ์คำพูดกับท่าทีมันไม่ไปด้วยกันน่ะคนที่รับฟังก็จะรับรู้ได้นะคะว่ามันไม่จริงใจเช่นการใช้คำพูดว่าขอโทษนะคะแต่ว่าคนพูดก็จะแบบพูดให้มันจบๆอ่ะขอโทษนึกออกใช่ไหมขอบคุณอะไรเงี้ยขอบคุณให้มันเสร็จๆไม่ได้มันต้องให้ลูกได้เรียนรู้กับคำดีๆมากที่มันมีมากกว่าคำพูดที่คนอยากได้ยินเนี่ยคำว่าขอโทษขอบคุณเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับท่าทีที่มันจริงใจที่ไม่ใช่การเสแสร้งนะคะแล้วก็เรื่องนี้แหละที่มันแตกต่างเพราะว่าพอใช้สังคมออนไลน์กันมากขึ้นบางทีมันเห็นแต่เฉพาะคำพูดเนี่ยมันไม่เห็นท่าทีกับคำพูดที่มันไม่ได้ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีภาวะความเสี่ยงทางด้านโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นก็ต้องพูดคุยทำความเข้าใจกับลูกนะให้เห็นว่าจริงแล้วเนี่ยข้อดีของการมองหน้ากันระหว่างการสื่อสารมันดีอย่างนี้นี่แหละลูกนะแต่ว่าเรามักจะมองข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปนะคะอย่าลืมนะคะว่าการสบสายตาการมองหน้ากันระหว่างพูดคุยมันเป็นการแสดงออกว่าเราสนใจเราตั้งใจรับฟังแล้วก็เห็นความสำคัญของเขาอย่างจริงใจซึ่งก็จะทำให้การพูดจามันง่ายขึ้นบางทีบางสถานการณ์นะคะอาจช่วยระงับอารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการพูดคุยได้ต่างหากนะมันการรับฟังความคิดเห็นของลูกหรือการรับฟังความคิดเห็นของพ่อแม่ของเราเป็นเรื่องสำคัญนะการมองหน้าพูดคุยกับคู่สนทนาเนี่ยจะช่วยสอนให้ลูกได้เรียนรู้การแสดงออกทางสีหน้าด้วยว่าตอนนี้หน้าแม่เป็นยังไงหน้าแม่เอาเรื่องหรือหน้าแม่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้กับลูกนะคะแล้วก็เวลาพูดกับเขาพูดต่อหน้านะจะทำอะไรก็ตามนะคะเขาก็จะซึมซับเอาสิ่งเหล่านี้พอเขาโตขึ้นเขาก็จะซึมซับเอาสิ่งเหล่านี้ไปด้วยแล้วก็ท่าทางการแสดงออกของเรานะคะว่าพ่อแม่สนใจรับฟังสิ่งที่ลูกพูดนะต้องไม่ใช่แค่มองหน้าอย่างเดียวนะคือมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะบางคนแบบว่าลูกพูดไปลูกแม่ฟังอยู่แต่มือพิมพ์อยู่ไงมือแชทอยู่แชทกับมือถืออยู่แต่ว่าแม่พูดอยู่แม่ฟังได้แม่ฟังได้อยู่แต่จริงแล้วมันไม่ใช่การฟังอย่างตั้งใจไงมันสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเรามีทั้งความหวังดีความห่วงใยนะคะของคนเป็นพ่อแม่แต่ว่าไอ้ความรู้สึกดีๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราควรจะสื่อสารให้ลูกได้รับรู้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งต่อให้คุณพ่อคุณแม่ของเราได้รับรู้ด้วยเพื่อที่จะซึมซับกันในระหว่างคน3 generation ว่าการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกันแบบใช้ภาษาในการสื่อสารแบบตัวเป็นๆภาษาท่าทางภาษากายภาษาใจนะบอกภาษาใจนี่แหละค่ะนะหรือว่าแม้กระทั่งแววตาการพูดน้ำเสียงเนี่ยมันไปด้วยกันเพราะมันเป็นปิยวาจามันมีท่าทีต่างๆ เวลาใครจะเหวี่ยงใครจะอะไรก็แล้วแต่ทุกคนในบ้านพยายามช่วยกันลดดีกรีของความโกรธนั้นลงเนี่ยมันจะทำให้ครอบครัวหันกลับมาแล้วก็อยากจะช่วยกันนะพยายามที่จะหันหน้าเข้าหากันแล้วหาทางออกร่วมกันนะคะดิฉันก็หวังใจค่ะว่ารายการมอมเจนทูเนี่ยจะมีส่วนต่อการที่จะสร้างสัมพันธภาพให้ดีให้เกิดขึ้นกับทุกคนในทุกเจเนอเรชันในครอบครัวนะคะดิฉันอยากจะเน้นเรื่องนี้ไว้ก่อนเป็นเรื่องแรกเลยนะคะว่าการใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลแบบนี้ล่ะค่ะนะการสื่อสารยิ่งจำเป็นมากๆระหว่างคนในครอบครัวไม่ว่าคุณจะเจนไหนก็แล้วแต่เราต้องเชื่อมกันให้ได้สร้างสัมพันธภาพให้ได้นะคะเราต้องให้ได้ดีด้วยนะเพราะว่ายิ่งเราต้องจัดการชีวิตที่มันยุ่งเหยิงไหนจะต้องเลี้ยงลูกดูแลสามีทำงานดูแลพ่อแม่ดูแลตัวเองโอ้มันเยอะอะแต่ว่าถ้าเรามีจุดเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นในการที่จะวางเป้าหมายว่าเอ้ยเราจะเป็นคนที่จะเชื่อมทุกคนในครอบครัวให้เข้าหากันนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะ
เอาละค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะคะว่าถึงเราจะ work hard แต่เราสามารถ smart life ได้นะคะก็ work hard smart life กับ Mom Gen 2กับดิฉันสวงมนต์สิทธิสมานเป็นประจำเลยนะคะก็ติดตามกันได้ผ่าน The Family Podcast นี่ล่ะค่ะนะคะจะมีเรื่องราวต่างๆที่จะมาทยอยแบ่งปันกันให้นะคะเพราะพวกเราห่วงใยพ่อแม่เราต้องร่วมกันดูแลลูกหลานของเรานะคะสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นให้ได้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามตอนต่อไปนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะThe Family Buddy of Your Life สนับสนุนโดยสสส.